สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่ออยากให้พ่อแนะนำตัวกับพี่น้องบ้านเฮาแน่นะครับผมครับผมชื่อสมคิดศรีสมบูรณ์นะครับอยู่อำเภอสมเด็จนะครับก่อนที่พ่อเสียมเฮ็ดเกษตรกับเฮ็ดอาชีพอื่นมาก่อนแล้วเนาะครับพ่อเนาะครับนะครับบัดนี้คิดจังได๋คือได้มาเฮ็ดเกษตรนำบ้านเฮาครับบัดนี้หลังจากที่มาอยู่บ้านก็สิเฮ็ดหยังครับมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานเล็กๆน้อยๆก่อนครับจากคนที่บ่เคยเกษียณเลยตอนนี้กลายเป็นผู้นำชุมชนด่านการเฮ็ดเกษียณแล้วนำหมู่นี้นะครับครับผมครับผมตอนนี้เอามาใส่พริกนะครับพ่อเนาะครับแต่ว่าหูจักกับพ่อว่าก่อนสิมาใส่พริกน่ะพ่อประทับใจจากการมาใส่ข้าวก่อนนะพ่อเนาะครับผมครับประทับใจในบอกกับพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยครับพ่อครับผมเอามาเฮ็ดหน้าเทื่อแรกคือกันครับก็เห็นท้ายบ้านเพิ่นก็ใส่สูตรแบบเดิมๆผมก็เลยเอาข้าวแก้วสูตร1003ครับครับ1003มาใส่ครับก็มันก็แตกกอดีนะครับครับแล้วพอช่วงที่รับล้วงผมก็ใส่ของ12 36 36นะครับ12 36ที่นี่ผลลัพธ์จากการใส่ข้าวไปในนะครับพ่อต้นสิแข็งแรงครับครับห่วงใหญ่ครับครับได้ข้าวหลายครับได้ข้าวเพิ่มขึ้นทุกปีบ้านทองเอาง่ายๆนะครับที่นี่บัดนี้พ่อปีนี้ก็เลยเฮ็ดพริกล้างหน้าครับนะครับหลังเฮ็ดหน้าก็เลยประทับใจจากข้าวแล้วก็เลยอยากเอามาลองในพริกน้ําครับผมนะครับก็คือตอนนี้ปลูกพริกจักไรครับพ่อ2ไร่ครับอ๋อปลูกพริก2ไร่เนาะประมาณ2ไร่ต้นนี่แหละครับเป็นพันธุ์หยังครับพ่อเป็นพันธุ์ซุปเปอร์ฮอต2ครับซุปเปอร์ฮอต2เนาะตอนนี้ราคาก็โอเคมันบ่พ่อก็ถือว่าโอเคดีอยู่ครับครับที่นี่พ่อเอาปุ๋ยเขาแก้วมาใส่นะครับบอกพี่น้องบ้านเฮานะครับว่าการใส่เฮาใส่จังได๋ใส่กับพริกนะครับผมก็ใส่รองพื้นก่อนครับสักต้นนึงหลุมนึงประมาณซ่อนแกงเฮานี่แหละครับครับแล้วก็หลังจากนั้นได้เดือนนึงก็ใส่ทุกอาทิตย์ครับใส่น้อยๆครับใส่น้อยๆใส่น้อยๆแต่บ่ครั้งใส่เรื่อยๆนะครับหลังจากเก็บก็ใส่น้ําอยู่บ่ครับพ่ออ่าหลังจากเก็บก็ใส่ครับครับทุกอาทิตย์ครับเพื่อบ่ให้ต้นมันโซมนะครับเนาะแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆแล้วก็เก็บได้โดนนะครับครับผมคือต้องเห็นนะครับผลผลิตจากข้าวแก้วนะครับทีนี้ในพริกนะครับหลังจากใส่แล้วนะครับพ่อประทับใจจังได๋แน่นะครับหลังจากใส่ข้าวแก้วในพริกแล้วนะครับมันเขียวครับอันนี้ผมเก็บรุ่นที่3เลยครับที่3ก็ยังก็ยังเดี๋ยวขึ้นมาอีกครับนะครับอ๋อตรงยังสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยซ่อนออกมาเรื่อยๆนะครับหน่วยซ่อนออกมาเรื่อยๆแล้วก็พร้อมสิเก็บอย่างต่อเนื่องนะพ่อเนาะครับนะครับที่นี่นะครับเกษตรกรในเขตอำเภอสมเด็จหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้าเพื่อเพิ่นสิมาขอความรู้นะครับในเรื่องพริกเรื่องการทําการเกษตรนะครับพ่อให้คําแนะนําเพิ่นได้อยู่เนาะพ่อเนาะได้อยู่ครับโดยติดต่อทางไหนครับพ่อผมอยู่บ้านบอนหมู่7นะครับตำบลลำไหหลัวนะครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพ่อสมคิดนะครับที่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยข้าวแก้วในพริกนะครับแล้วก็ในหน้าข้าวนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับบริษัทปุ๋ยข้าวแก้วนะครับก็ขอคำกล่าวว่าสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับ